กระทรวงสาธารณสุขมีแผนขยายเตียงโรงพยาบาลบุษราคามเพิ่มอีก1,000 เตียงหลังมีผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารักษาเพิ่มต่อเนื่องทุกวันขณะนี้มีผู้ป่วยในการดูแลแล้ว427 รายนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รังสิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลบุษราคัมที่ Impact เมืองทองธานีว่าขณะนี้โรงพยาบาลบุษราคัมรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้ามาดูแลเพิ่มต่อเนื่องปัจจุบันดูแลผู้ป่วยรวม427 รายโดยผู้ป่วยที่มีอาการหนักได้วางระบบการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่4เขตสุขภาพที่5และเขตสุขภาพที่6เครือข่ายโรงเรียนแพทย์และกรมการแพทย์โดยมีการส่งต่อไปแล้วจำนวน15 รายส่วนที่รักษาหายกลับบ้านแล้วมี6 รายเหลือผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษา406 รายเป็นผู้ป่วยกลุ่มอาการเล็กน้อย323 รายและกลุ่มอาการปานกลาง83 รายมีเตียงรองรับได้อีก677 เตียงทั้งนี้แต่ละวันคาดว่าจะมีการส่งผู้ป่วยโควิด-19 เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลบุษราคัมเพิ่มจำนวนมากขึ้นจึงมีแผนขยายเตียงรองรับเพิ่มอีก 1,000 เตียงภาพรวมขณะนี้ถือว่าระบบการบริหารจัดการและการดูแลผู้ป่วยเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยบุคลากรทางการแพทย์ที่สลับกันมาดูแลผู้ป่วยมีเพียงพอรวมถึงมีระบบจิตอาสาในกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ที่ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันโดยมีผู้ที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงคอยช่วยผู้ที่อ่อนแอกว่าถือเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลบุษราคัมนฤมล อุดมพรรายงาน